้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีราชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักจากทีวีไทยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 17:55 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกณห้องประชุมชั้น14อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายธนินทร์จิรวนนท์ประธานกรรมการบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและคณะกรรมการบริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2553ธุลีพระบาทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดจำนวน40ล้านบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงเปิดโครงการฝึกอบรมการเสริมสร้างสุขภาพองค์รวมสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่พระภิกษุสามเณรในพระราชูปถัมภ์
เวลา 14:05 น.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าศรีรัตน์พระวรชายาไปทรงเปิดโครงการฝึกอบรมการสร้างเสริมสุขภาพองค์รวมสำหรับหน่วยแพทย์พระราชทานคลื่นที่พระภิกษุสามเณรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่พระภิกษุสามเณรในพระราชูปถัมภ์ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา84 พรรษา5 ธันวาคม 2553ณโรงพยาบาล50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์ตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีในการนี้ได้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานดังนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพอนามัยของพระภิกษุและสามเณรเป็นอย่างมากเห็นได้จากพระราชจริยวัตรที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องตลอดมาโครงการต่างๆที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเรามีวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่พระภิกษุและสามเณรซึ่งจะทำให้พระภิกษุและสามเณรทั่วประเทศมีสุขภาพดีสามารถปฏิบัติศาสนกิจในการสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดจนสงเคราะห์อนุเคราะห์ประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั้นจึงเป็นกุศลกิจที่ควรแก่การชื่นชมอย่างยิ่งในโอกาสนี้ทรงเปิดนิทรรศการภายในงานซึ่งการอบรมดังกล่าวมูลนิธิโรงพยาบาล50พรรษามหาวชิราลงกรณ์จัดขึ้นเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ในการปฏิบัติงานเพื่อนำหลักพระพุทธศาสนามาประยุกต์เข้ากับระบบบริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแบบองค์รวมเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพและองค์ความรู้ในการบูรณาการสู่สุขภาพที่ดีของพระภิกษุสามเณรทั่วประเทศและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้เป็นหลักธรรมประจำใจในการให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมภาคเครือข่ายสุขภาพขององค์กรหลักและหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อสุขภาพของพระภิกษุสามเณรอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำหรับพระภิกษุสามเณรในพระราชูปถัมภ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา84 พรรษา5 ธันวาคม 2554เพื่อตรวจสุขภาพสามเณรทั่วประเทศ76 จังหวัดและเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเกิดความตื่นตัวตระหนักและเห็นความสำคัญให้ความสนใจเข้ารับการตรวจสุขภาพโดยให้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนหลีกเลี่ยงพฤติกรรมต่างๆและให้คำแนะนำให้เกิดความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องโดยเน้นการแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนจีนควบคู่กันไปส่วนที่จังหวัดอุบลราชธานีจะออกหน่วยแพทย์เป็นเวลา4 วันรักษาพระภิกษุจำนวน 1,774 รูปสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินสภากาชาดไทยที่วัดอัมพารามอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลา 15:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดอัมพารามหมู่ที่3ตำบลคลองไทรอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราษฎร์ธานีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินของสภากาชาดไทยวัดอัมพารามสร้างเมื่อพุทธศักราช2425เดิมชื่อวัดม่วงต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดอัมพารามมีอาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุสำคัญเช่นอุโบสถครึ่งตึกครึ่งไม้พระประธานประจำพระอุโบสถและพระอนุสาวรีย์บูรพาจารย์ที่ประดิษฐานรูปหล่อหลวงปู่นุ้ยและหลวงปู่ชูอดีตเจ้าอาวาสวัดอัมพารามวัดอัมพารามได้รับพระราชทานวิสงครามสีมาเมื่อวันที่28 กุมภาพันธ์ 2521ปัจจุบันมีพระครูโคสิทธิ์สรคุณเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษาจำนวน7 รูปสำหรับเงินที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคในการถวายผ้าพระกฐินครั้งนี้
จะนำไปบูรณะปฏิสังขรณ์วัดเพื่อเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของชาวพุทธสถานที่ฝึกอบรมศีลธรรมจริยธรรมฝึกอบรมจิตสมาธิของนักเรียนและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนต่อไปโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรอำเภอท่าฉางที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งขณะนี้ระดับน้ำเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วมีเพียงบางหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำตาปียังมีน้ำท่วมขังอยู่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีระหว่างวันที่8ถึง11พฤศจิกายนนี้เวลา 14:56 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศดอนเมืองเสด็จถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน46เพื่อทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีณจังหวัดตากอุตรดิตถ์และพิษณุโลกระหว่างวันที่8ถึง11พฤศจิกายนนี้ต่อมาเสด็จถึงกองบัญชาการกองทัพภาคที่3ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจังหวัดพิษณุโลกทรงถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเอกาทศรสและพระรูปพระสุพรรณกัลยา